สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเมนูง่ายๆสไตล์แม่บ้านต่างแดนค่ะวันนี้จะพาทำข้าวผัดปลาเค็มเราใช้ปลาอินทรีนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะก็จะมีปลาเค็มนะคะคือใช้ปลาอินทรีทอดค่ะใช้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็ข้าวสุกนะคะใช้แบบเป็นข้าวเย็นค่ะ1ถ้วยคะน้า3ต้นเรามาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นท่อนหรือชิ้นเล็กๆค่ะไข่ไก่2ฟองน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะหอมหัวใหญ่หั่นเป็นเต๋าหรือชิ้นเล็กๆครึ่งหัวกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวนี่เราใส่นิดเดียวนะคะเพราะว่าปลาเรามีความเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้นหอมนิดหน่อยค่ะหรือตามชอบนะต่อไปก็ตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยตามด้วยกระเทียมหอมหัวใหญ่ค่ะใส่ลงไปผัดรวมกันเลยนะสองอย่างนี้เอาให้เหลืองๆแล้วก็หอมขึ้นมาเลยค่ะเปิดไฟกลางๆนะตามด้วยไข่ไก่2ฟองเนี่ยค่ะยีให้ไข่กระจายหน่อยนะคะแล้วก็คนไปคนมาให้เข้ากันค่ะตามด้วยข้าวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะอันนี้เราใช้ข้าวเย็นนะคะเราจะไม่ใช้ข้าวที่หุงสุกใหม่ๆนะมันจะแฉะค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปน้ำตาลค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลอันนี้แล้วแต่รสชาติที่เราปรุงเลยนะไม่มีสูตรตายตัวนะคะอันนี้ก็ปลาอินทรีเค็มค่ะที่เราทอดไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปลาอินทรีแต่ละเจ้าก็ความเค็มไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเนี่ยเราซื้อมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็คะน้าค่ะใส่ลงไปเลยขั้นตอนนี้เปิดไฟแรงๆเลยนะข้าวเราก็จะได้แบบไม่ไหม้เปรียมๆนิดนึงหอมๆค่ะต่อไปเราก็ใส่ต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะขั้นตอนนี้แล้วก็โรยพริกไทยลงไปค่ะเอาตามที่เราชอบเลยนะผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะเมนูง่ายๆสไตล์แม่บ้านต่างแดนนะคะใครๆก็ทำได้คลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ